กราบสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศกลับมาพบกับรายการได้อยากได้อีกครั้งนึงแล้วนะคะวันนี้มาในตอนที่ชื่อว่าไอ้ยุดเหล่ไอ้ไส้เดือนดิ้นพลาดพลาดโดนขี้เถ้าค่ะทำไมพี่น้องที่มันต้องเป็นไอ้ไส้เดือนโดนขี้เถ้าก็เพราะเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะคะรายการของมันนะคะรายการอ้วกคายความสุขสุขดิบดิบให้กับประชาชนต้องอดทนฟังมันในเวลาพรามไทม์เนี่ยนะคะจนกระทั่งพี่น้องเนี่ยนะต้องกินไอ้อาหารสุกๆดิบๆที่มันคายออกมาเนี่ยนะคะเราก็เลยจะกลายเป็นโรคเห่อค่ะโรคอหิวาตกกระโหลกจะตายกันทั้งประเทศแล้วนะคะเพราะไม่มีจะแดกค่ะมันดิ้นพลาดๆเป็นไส้เดือนโดนขี้เถ้าเพราะอะไรรู้ไหมพี่น้องคะมันเกิดอาการกลัวค่ะกลัวเสรีไทยในต่างประเทศนะคะองค์กรที่วันนี้จัดตั้งอย่างถูกต้องตามกฎหมายของประเทศที่เป็นประชาธิปไตยคือประเทศสหรัฐอเมริกานะคะเพื่อที่จะร่วมด้วยช่วยกันกับพี่น้องเสรีไทยในประเทศไทยในการต่อสู้ดังนั้นอายุเหล่มึงฟังกูนะกูจะพูดให้มึงฟังและพี่น้องประชาชนได้ฟังด้วยว่าเสรีไทยคืออะไร2มึงกล่าวหาคนที่ต้องหนีออกไปต่างประเทศเนี่ยนะผิดกฎหมายโน่นนี่นั่นโน่นทำไมไม่กลับมาต่อสู้คดีมึงจะให้ความเมตตาและก็ข้อสุดท้ายก็คือมึงบอกว่ามึงต้องจัดระเบียบประเทศไทยเนี่ยเพราะว่าคนในประเทศคิดต่างกันแล้วก็เกิดความรุนแรงตบตีตีกันฆ่าแกงกันนะคะลากอาวุธสงครามมาไอ้ควายตอแหลทั้งหมดเลยค่ะพี่น้องคะอันแรกค่ะพี่น้องพี่ดาจะขอพูดให้พี่น้องฟังแล้วก็อายุเล่มึงฟังกูด้วยนะเสรีไทยไม่มีอะไรมากท่านจารุพงษ์เรืองสุวรรณท่านอดีตหัวหน้าพรรคเพื่อไทยท่านอดีตรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยและก็อีกมากมายล้าน71แสนตำแหน่งกับการทำงานการเมืองมายาวนานและที่สำคัญท่านคือหน่อเนื้อเชื้อไขของเสรีไทยในอดีตที่แท้จริงดังนั้นท่านบอกว่าเสรีไทยก็คือไทยเสรีพวกกูไม่มีอะไรเลยที่จะมีเบื้องหลังเบื้องลึกโสโครกเหมือนพวกมึงเสรีไทยคือไทยเสรีนั่นคือทุกคนมีความเป็นเสรีอยู่ในตัวและคำว่าเสรีไทยเป็นคำพูดเป็นชื่อของคนไทยในอดีตที่เคยกอบกู้ประเทศชาติมาในสมัยสงครามโลกครั้งที่สองไปดูรายละเอียดกันเอาเองดังนั้นท่านจึงเอาชื่อนี้มาเป็นสัญลักษณ์ของเสรีไทยเป็นองค์กรที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายคือองค์การเสรีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตยเพราะฉะนั้นมึงบอกว่าองค์กรนี้จดทะเบียนจัดตั้งองค์กรเสรีไทยพัฒนาไปสู่สากลเนี่ยมันผิดในประเทศไทยเสรีไทยยังไม่รับเลยเสรีไทยไหนไม่ยอมรับไอ้ควายมึงบอกมาแล้วมึงก็พูดออกมาอีกนะบอกว่ามึงขยายความบอกว่าสื่อมวลชนอย่าไปให้ราคาอย่าไปขยายความทำไมกับไอ้เสรีไทยทำอะไรแต่มีอะไรเพราะว่าคนต่างประเทศเนี่ยนะเขาก็มองคนละแง่กันในประเทศไทยเขาอาจจะมองไอ้องค์กรเสรีไทยในต่างประเทศเนี่ยแล้วเขาปกป้องคุ้มครองเนี่ยเพราะว่าเขาอาจจะมองในแง่สิทธิมนุษยชนไอ้ควายตกลงมึงยอมรับแล้วใช่ไหมว่าในประเทศไทยมึงไม่ให้สิทธิเสรีภาพไม่สนใจสิทธิมนุษยชนมึงจึงสั่งสังหารหมู่ประชาชนกี่ครั้งกี่หนแล้วใช่ไหมแล้วมึงก็บอกว่ามึงมีกฎหมายเอาผิดนะคนนู้นคนนี้คนนั้นอย่างนู้นกฎหมายพิเศษที่มึงเขียนขึ้นมาด้วยการลากปากกระบอกปืนออกมาแล้วมึงก็บอกเองนะไอ้ควายว่ากฎหมายที่มึงบอกว่าในประเทศกูมีแต่ดูไปหมดเลยค่ะทั่วโลกเขาไม่มีไอ้ควายตกลงมึงเป็นกบในกะลาจริงๆใช่ไหม พี่น้องคะพูดออกมาได้ค่ะไทยเป็นประเทศที่ไม่เหมือนเขาไทยเป็นประเทศที่ไม่เหมือนเขาก็ใช่อีกอะไอ้ควายเพราะอะไรประเทศอื่นๆเนี่ยเขาไปสู่การปกครองระบอบประชาธิปไตยแล้วมึงก็บอกว่าคนที่หนีไปต่างประเทศพวกนี้ผิดกฎหมายมีไม่ถึงร้อยคนหรอกที่มาต่อต้านประเทศไทยมึงลองเลิกกฎอัยการศึกสิไอ้ควายแล้วมึงจะรู้นะเขาเรียกอะไรนรกสวรรค์มีจริงเป็นยังไงนะว่าคนในประเทศทั้งประเทศเขาไม่ยอมอยู่ภายใต้แอกของมึงหรอกแล้วมึงรู้ไหมว่ามึงบอกว่าให้เขาเนี่ยกลับไปประเทศมึงจะมีความเมตตากรุณาไม่มีใครเขากลับไปหรอกเพราะอะไรที่ทุกๆคนต้องออกมาอยู่ต่างประเทศไม่ได้ทำอะไรผิดกฎหมายไม่ได้หนีเพศภัยที่เราไปทำผิดอะไรในประเทศแต่ที่เราต้องออกมาเพราะว่าเราไม่ยอมรับอำนาจที่พวกมึงไม่มีกฎหมายที่มันเป็นกฎหมายโจรกฎหมายพิเศษที่มึงเขียนจากปลายกระบอกปืนมาตั้งแต่ปี2549เข้าใจไหมไอ้ควายดังนั้นก็ต้องบอกเลยว่ามึงบอกว่ามึงต้องมาจัดระเบียบประเทศไทยมึงต้องยึดอำนาจครั้งนี้เนี่ยนะเพราะว่าประชาชนคนไทยไม่ยอมรับความคิดต่างจึงสร้างความรุนแรงเกิดการตีกันเกิดการอะไรต่างๆนานาประชาชนคนไทยเนี่ย
ไม่ถูกกันมีเรื่องการคิดเพียงเพราะคิดต่างกันมึงนั่นแหละคือตัวสร้างปัญหากปปสพวกมึงไหมพันธมิตรพวกมึงไหมไอ้พวกแช่แข็งประเทศไทยพวกมึงไหมทั้งหมดคือมึงนั่นแหละสร้างสถานการณ์แล้ววันนี้ประเทศไทยคะคุณจะยอมให้ประเทศไทยเนี่ยกลายเป็นเกาหลีเหนือหรือคะหรือจะเป็นพม่าที่ในอดีตแต่วันนี้เขาดีขึ้นแล้วนะคะบอกเลยนะมึงไม่ต้องเรียกกวักพวกกูกลับไปหรอกแต่แน่จริงนะครั้งหน้านะมีการประชุม ICC มาเจอกันไปละค่ะสวัสดีค่ะ